ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายรายการคนรักธรรมในวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันเวลาดีที่มีวันสำคัญสำคัญที่น่าสนใจอยู่หลายวันวันที่14กุมภาเป็นวันวาเลนไทน์ซึ่งทุกคนก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักทีนี้มาพูดถึงความรักในทางพระพุทธศาสนาเราก็มีความรักอยู่หลายแบบเช่นเดียวกันความรักที่หนึ่งก็คือความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกซึ่งเราเรียกกันว่า universal love หรือรักที่ไม่มีพรมแดนนั่นก็เป็นความรักที่สังเกตได้ว่าเป็นความรักที่ให้มากกว่าความรักที่เอานั่นก็คือพ่อแม่นั้นได้ให้ทุกอย่างให้ชีวิตให้ลมหายใจให้ที่พักให้ที่อาศัยให้ทุกสิ่งทุกประการดังคำกลอนที่ว่าแม่แม่แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มใสเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือนี่ก็คือเครื่องหมายของบุคคลที่มีความรักตั้งแต่ให้เราอาศัยในครรภ์เป็นเวลา9เดือนซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานและทรมานอย่างยิ่งแต่ว่าท่านก็เต็มใจที่จะให้เราอย่างเต็มที่เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ให้ที่พักพิงอาศัยนั่นก็คือไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่อย่างใดให้อาหารตั้งแต่อาหารอ่อนไปจนถึงอาหารเป็นคำข้าวเป็นขนมเป็นสิ่งต่างๆแล้วก็ต่อมาก็ให้เสื้อผ้าให้เราได้มีความอบอุ่นกายอบอุ่นใจเมื่อโตขึ้นก็ไปโรงเรียนให้ค่าเทอมให้ค่าอาหารอยากเล่นอะไรก็ให้ของเล่นต่างๆอย่างพอเพียงตลอดถึงบางคนเวลาที่จะแต่งงานพ่อแม่ก็จัดการแต่งงานให้ของขวัญแต่งงานให้เงินให้ทองให้สินสอดต่างๆให้กันจนหมดแล้วก็บางคราวถ้าเสียชีวิตไปก่อนพ่อแม่ท่านก็จะทำศพให้แล้วก็ทุกๆปีก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อีกนี่ก็คือความรักของผู้ที่มีแต่ให้ได้แก่พ่อแม่ความรักต่อมาในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าปิยะหมายถึงว่าน่ารักนั่นก็คือบุคคลที่เรามีความเคารพบุคคลที่เรามีความรักก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมคือความเสียสละยกตัวอย่างเราพูดถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกว่าพระปิยะมหาราชคือบุคคลที่รักของปวงชนชาวไทยทีนี้ทำอย่างไรคนเราจึงจะเป็นคนน่ารักประการแรกจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักให้คนที่รู้จักให้ย่อมน่ารักกว่าคนที่เอาแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าจะต้องมีคนมีการเจรจาคำพูดที่มีความไพเราะเพราะพริ้งคนที่จะน่ารักก็คือจะต้องพูดได้ไพเราะเพราะพริ้งอันนี้ก็อย่างหนึ่งเหมือนกันต่อไปก็ความเป็นกันเองที่เรียกว่าสมานัตตาสมานัตตาคือความเป็นกันเองกับทุกๆคนอัตถาจริยาก็คือเป็นผู้หมั่นบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือว่าต่อใครก็ตามฉะนั้นธรรมะที่จะทำให้คนน่ารักก็มี4ประการคือ1ทานเป็นผู้รู้จักให้2ปิยวาจารู้จักเจรจาคำที่ไพเราะเพราะพริ้งพูดแล้วคนที่มีทุกข์ก็หมดทุกข์คนที่คลายทุกข์แล้วก็มีความอิ่มเอิบเบิกบานอัตถาจริยานั่นก็คือบำเพ็ญประโยชน์มีโอกาสที่จะทำประโยชน์เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นโดยไม่รั้งร
แล้วมาทำมากๆก็กลายเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อสังคมสมานัตตาก็คือประพฤติปฏิบัติกับบุคคลต่างๆอย่างเหมาะสมอย่างพอดีหรือว่ามองเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์มีความเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นเสน่ห์มากที่สุดก็คือความเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและอ่อนโยนถ้าหากเรามองเห็นว่าระหว่างหินกับน้ำอันไหนทำประโยชน์ได้มากกว่ากันเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นหินมันก็สามารถรองให้รถ10ล้อเหยียบหรือรถเหยียบได้เท่านั้นของแข็งแต่ขณะเดียวกันถ้าน้ำทำได้ทุกอย่างน้ำแกงจืดน้ำแกงเผ็ดน้ำแกงส้มน้ำอาบน้ำซักผ้าเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะนั้นถ้าของอ่อนมีประโยชน์มากกว่าของแข็งฉะนั้นเวลาที่เราจะทำตนให้เป็นที่รักสำคัญก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนและความอ่อนโยนในชีวิตของคนเรานี่เราไม่ต้องการคนแข็งกระด้างคนดุร้ายและคนน่ากลัวเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทหรือใครก็ตามถ้าหากเราได้พบกับคนที่มีความอ่อนโยนคนที่มีความอ่อนน้อมคนที่แสดงอาการเมตตากรุณาเราจะรู้สึกว่าเขานั้นเป็นคนดีอันนี้ก็คือความน่ารักเพิ่มเสน่ห์ปัดเสนียดด้วยความเป็นคนอ่อนโยนและความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือคำว่าปิยะก็แปลว่าความรักในทางพระพุทธศาสนาต่อไปอีกคำหนึ่งก็เรียกว่าเปมะซึ่งแปลว่าความรักเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิอัตตะสมังเปมังรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าความรักใดในโลกนี้สู้ความรักตนไม่ได้ทีนี้เมื่อคนเรารักตนจะทำอย่างไรเมื่อเรารักตนเองก็ต้องศึกษาตัวเองว่าเรามีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรทำความเข้าใจตนเองว่าข้อดีนั้นส่งเสริมชีวิตของเราอย่างไรทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าอย่างไรครอบครัวก้าวหน้าอย่างไรแล้วก็มาดูข้อเสียเรามีข้อเสียบ้างไหมในชีวิตเรานี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเศรษฐโมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะเป็นผู้ฝึกตนนี่ก็คือรักตนเองรักต่อไปก็คือรักคือราคะซึ่งทำให้เกิดความเร่าร้อนหรือดิ้นรนหรือกระวนกระวายเพราะฉะนั้นรักที่ควรรักด้วยสติก็คือรักคือราคะราคะแม้จะเป็นไฟหรือว่าเป็นความร้อนแต่ว่าสามารถใช้หุงต้มได้ขณะเดียวกันไฟคือราคะก็เช่นเดียวกันหากมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ก็ควรจะดูแลด้วยการมีสติอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของความรักตามมิติในทางพระพุทธศาสนาในวันนี้เราก็หลังจากที่พูดถึงความรักในพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษเราก็มีเยาวชนคนหนึ่งชื่อว่าพัทซี่ซึ่งเป็นเด็กไทยอเมริกันเขาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า True Love โดยติ๊ดนัทฮันซึ่งเป็นพระเวียดนามได้แต่งเอาไว้เมื่ออ่านแล้วเขาได้เขียนเรียงความและได้สะท้อนว่าความรักแท้ในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรก็ขอเชิญท่านผู้ชมได้พบกับคุณแพทซี่ได้ตั้งแต่ Today we have a special speaker from UC Santa Barbara. Her name is Patsy Jane Panat. Yes. I'd like to welcome her now. Hello, I'm Patsy Chimpanis, and today I will be speaking to you about true love in Buddhism, in addition, Buddhism in the modern context. What does it mean to really love someone? The typical response to this question would probably be as follows. You want them to be happy, and you always want the best for them. If they are unhappy or suffering, you will go to whatever depths are necessary to help them.You respect and cherish each other until death do you part as the vow you take goes, because that is what true love is, or at least it is, as we know it. Love, patience, communication, and happiness, words that we would use to describe love. Metta, karuna, mudita, and upekkha, words used by Buddhism to describe the same emotion. As most of us are not skilled in the archaic language of Bali,
The four translate to mean loving kindness or benevolence, compassion, joy, and freedom, respectfully. It is believed that these four elements are seeds embedded within our consciousness, and it takes practice, deep introspection, and mindfulness to nurture these seeds to grow into fruition. The four elements are much like earth, air, fire, and water, essential to the overall well-being and harmony of a loving relationship. Underlying the four elements is the element of understanding. As Thich Nhat Hanh says in his book, True Love, A Practice for Awakening the Heart, understanding is the essence of love. If you cannot understand, you cannot love. You must fully understand the person you love in order to love them sufficiently. If you do not understand their deepest hopes and fears, their deepest aspirations, their suffering, if you do not really know and understand who they are, you cannot love them in the right way. Just as a relationship needs time to grow, it takes time to develop the tools needed to build a loving relationship. Mindful breathing is used to develop the tenets of deep introspection and mindfulness, bringing your mind and your body together to the same place in time and space so that you may live in the now instead of remembering the past and waiting for the future to arrive. When you cease to live in the present, you also cease to experience life. Many times, our mind is not where our body is. You may be sitting in a chair watching this TV program, but your mind is at your workplace thinking about what you have to do as soon as Monday comes around. Or your mind is wishing that you could have slept in for an extra hour instead of waking up at 8 a.m. As the Buddha said, the past is no longer there. The future is not here yet. There is only one moment in which life is available, and that is the present moment. Meditation helps us to cultivate the energy of mindfulness, the energy that helps us to look deeply into life and understand ourselves and others. Meditation can be practiced while sitting, walking, or even laying down. What is important is the principle of mindful breathing. When you breathe in, you recognize that you are breathing in. When you breathe out, you recognize that you are breathing out. Mindful breathing makes you aware that you are alive. You are aware of your present surroundings and your present state of mind. And it is here that you can begin to explore and understand the roots of pain and suffering, whether it be yours or that of your lover. With practice, it will become easier and easier to summon the energy of mindfulness, and you will notice that your awareness has been drastically heightened. Thus, it will be very easy for you to sense when there is a miscommunication between you and your loved one, or when your lover is suffering. It is then that you may approach your lover with your mind and body unified and your concentration strong, and let them know that you are there for them, and you will help them in any way you can, because you love them. เครื่องเล่น DVD Cloud Gate เทคโนโลยีใหม่จากชินโกะสามารถเล่นผ่าน DVD, VCD, CD และ MP3 ได้จากทั่วโลกพร้อมไมโครโฟนสำหรับ Cloud Gate 1ชุดติดต่อสั่งซื้อได้ที่ House of Nature Soundใจไปตามหาจำปาเจ้าไปใส่ความหักที่ฝากไว้ใหญ่เจ้าจากไปกับหนึ่งผลงานเพลงอันหวานซึ้งตามหาจำปาในอัลบั้มชุดถนนสายเวียงจันทร์สร้างสรรค์และจัดจำหน่ายโดย House of Natural Soundแล้วมาพาใจหายบ่มีภัยพอนัท Vision 400เป็นเครื่องรับคุณภาพสูงราคาต่ำสุด
รับได้ทุกช่องในระบบ Free to Air มีระบบ Smart Program ติดตั้งและตรวจสอบสัญญาณการรับง่ายพร้อมให้เกณฑ์การรับสูงกว่าเครื่องรับทั่วๆไป Net 500 Top of the Line ของเครื่องรับดาวเทียมแทนแซด 2500A รับได้หลายระบบสะดวกในการรีโปรแกรมและได้รับความนิยมสูงสุดติดต่อสั่งซื้อได้ที่ House of Natural Sound เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไทยทีวีคุณภาพสูงNAT Vision 500และ NAT Vision 400รุ่นใหม่ที่ติดตั้งด้วยระบบ Smart Program สั่งซื้อได้ในราคาถูกที่ House of Natural Sound โอ้กุหลาบสวรรค์เมืองปากสันที่อ้ายไฟฝันหมายพอหมายก็คือที่เวียงจันทร์มีงานทำเขายามมีสันเงาคือพอดบ้านปูสมสนุกนอสวรรค์กับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่มีคุณค่า House of Natural Sound จัดจำหน่ายto ask, but when you consider the fast-paced modern world that we live in, there seems to be insufficient time that we can make available to our lover. We wake up in the mornings and rush off to work or school. We return home after a long day and watch some TV or read some magazine to take our mind off of things. And then we go to sleep, only to repeat the same routine over again the next day. Do we really have time to love? Since time is money, can we afford to love?The answer to this must be yes, we can love, and yes, we will make time to love if our schedules do not afford it. Nod Han presents us with four mantras that we can use in our everyday lives to connect us to the ones we love. These mantras must be practiced with mindfulness of the four elements that are required of true love in order for us to notice a change in our relationships and in our lover. Practice mindful breathing for a few minutes.And then, with concentration and mindfulness, look into your lover's eyes and say, My dear, I am here for you, indicating that you are present, body and soul, for the one you love. Tell them, My darling, I know that you are here, and it makes me very happy. Now, not only have you shown them that you are present for your lover, you also tell them that you are glad that they are here with you.Nothing will make your lover more happy than to know that they are recognized, respected, and loved by the person that they regard just as equally. Going one step further, if your lover is suffering, you say to them, My love, I know that you are suffering, and that is why I'm here for you. With this third mantra, you add on to the second by telling your lover that you will do what you can in your power to help relieve their pain and their suffering.But even before you actually do anything for your lover, your presence and your understanding of their pain has already taken a considerable weight off of a heavy heart. Like they say, it's the tough times that bind two people together. And through this mantra, you will be able to connect with your lover and nurture your relationship to take it to an even deeper level of understanding and feeling. The fourth mantra is to be used when you need your lover to offer their presence and their understanding in return. My dear, I am suffering so much. Please help me. It is important to overcome your pride and fears to ask for help. You must be mindful of the fact that you are suffering and that your lover will be there to help you. This mantra asks your lover to give you their presence, their understanding, and their help.So that the two of you may sort out the problem and grow together as you heal. So there you have it. Buddhism that fits into the 21st century. Buddhism that you can use in your everyday lives. Perfect the art of mindful breathing. Develop deep understanding and deeper introspection.
And above all else, develop mindfulness to bring your mind and your body to the present. And you will begin to lay out the foundations of metta, karuna, mudita, and upekkha on which to build your true love on. And now I'd like to read a poem to Pra Ajahn Janya, since it is his birthday on January 2nd. Pra Ajahn Janya is a terrific monk with the right understanding and a mind free of junk. He speaks from the heart of Buddhism, embodying the four elements, so we reach nirvana by the right mechanisms. We wish you a happy birthday, stay healthy, keep that smile on your face, because one of the things we know you for is your laughter, lighting the way. ท่านสาธุชนก็ได้ชมเทปของคุณพัทซี่อาจจะเรียกว่าเด็กหญิงก็ไม่ได้เพราะอายุ18ปีแล้วก็ได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วในขณะนี้เธอก็ได้เป็นตัวอย่างวัยรุ่นไทยอเมริกันซึ่งได้สนใจพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่ของคนไทยหลายท่านด้วยกันก็ได้พยายามถามว่าทำอย่างไรลูกหลานของเราจึงจะสนใจพุทธศาสนาสำหรับแพทซี่นั้นเขาก็เติบโตขึ้นมากับคุณแม่ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะให้เขารู้จักพุทธศาสนาโดยพาไปวัดตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาเมื่ออ่านหนังสือธรรมะได้ก็ให้หนังสือธรรมะไปอ่านอาตมาก็ได้ให้หนังสือธรรมะเขาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากซึ่งเขียนโดยพระเวียดนามซึ่งมีชื่อเสียงที่เรียกว่าท่านติดนัดหันเกี่ยวกับ True Love หรือเรื่องความรักแท้ก็เลยลองส่งให้เขาอ่านดูในฐานะเป็นเด็กไทยอเมริกันพออ่านเสร็จแล้วเธอมีบทสรุปที่น่าพอใจว่าพระพุทธศาสนานั้นแม้จะเกิด 2,000 กว่าปีแต่มาถึงวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นี่ก็คือบทสรุปที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กไทยอเมริกันคนหนึ่งเข้าใจพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของบรรพบุรุษของเขาในโอกาสที่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์เราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมได้ขยายความคิดได้ขยายทัศนคติของเราให้ไกลออกไปจากความเข้าใจวันวาเลนไทน์ในความหมายเดิมๆนั่นก็คือความหมายที่ว่าหนุ่มรักกับสาวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือตำนานกามเทพที่เรียกว่ามีเทพเจ้าคนหนึ่งมีต้นอ้อยในมือแล้วก็เอาศรไล่ยิงเขาเรื่อยไปจนกระทั่งคืนนี้เป็นคืนของความสูญเสียอันมหาศาลของโลกฉะนั้นถ้ากลับมาทำวันวาเลนไทน์รักพ่อรักแม่นั่นก็คือลูกๆอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่ทำสิ่งใดๆให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจเสียบ้างอันนี้วันวาเลนไทน์ก็จะเป็นวันแห่งความชุ่มชื่นและก็เบิกบานวันวาเลนไทน์เป็นวันรักโลกเราจะไม่ทำลายทรัพยากรของโลกเราจะใช้น้ำน้อยที่สุดใช้ไฟน้อยที่สุดในวันนี้เพราะว่าทั้งน้ำและไฟและสิ่งต่างๆในโลกนั้นเราได้มาจากโลกเราก็รักโลกอีกทีหนึ่งรักสิ่งแวดล้อมถ้าวันวาเลนไทน์เราไม่ออกจากบ้านเราไม่ขับรถยนต์เราไม่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศสักวันหนึ่งเราพักอยู่ที่บ้านกลางคืนเคยเที่ยวเราหยุดเที่ยวพร้อมๆกันในโลกนี้เราก็จะรักษาน้ำมันไว้ได้อีกจำนวนหนึ่งตกลงว่าถ้าเรารักเป็นโลกจะเกิดสันติสุขและในที่สุดก็ขอความรักแท้ของเหมือนมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนมวลมนุษย์จงสถิตในดวงใจของเพื่อนมนุษย์ทุกดวงขอการฆ่าฟันตีรันฟันแทงในโลกนี้จงยุติขอให้งบประมาณต่างๆในประเทศที่ได้ออกมาเพื่อสร้างระเบิดไปทำลายล้างชีวิตเพื่อนขอให้ความรักเกิดขึ้นแปลระเบิดให้กลายเป็นขนมปังเป็นขนมหวานเป็นคุกกี้โปรยปลายไปทั่วโลกแล้วโลกนี้ก็จะมีความสุขในนามของความรักสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านจงเป็นผู้ตั้งมั่นในความรักรักตนเองรักบิดามารดารักเพื่อนมนุษย์รักสิ่งแวดล้อมและรักสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอานุภาพแห่งความรักขอความสุข
ความสงบเย็นจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายตลอดไปทุกท่านทุกคนเทอญ